เราปลูกชวนชมยังไงให้มีดอกนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีค่ะนี่ค่ะมันมีต้นหนึ่งที่เพิ่งได้มาดังนั้นเขาจะไม่มีดอกนะคะทุกคนเราก็ต้องบำรุงด้วยเห็นไหมคะขาวๆอยู่บนโคนเดี๋ยวเราก็ค่อยรดน้ำเขานะคะนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะผงชูรสค่ะทุกคนเนี่ยยาใช้มาอยู่ตลอดเลยนะคะใส่ผงชูรสที่โคนเขาเลยนะคะทุกคนบำรุงมันจะได้ผลมากเลยทีเดียวค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอย่างน้อย1ช้อนโต๊ะนะคะต่อต้นนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยก็รดน้ำแค่นี้ละค่ะเห็นไหมคะผงชูรสมีประโยชน์ทีเดียวนะคะเพราะว่ามีวิตามินถึง20ชนิดในการบำรุงพืชนะคะรากพืชด้วยนะคะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเร่งดอกเร่งผลนะคะทุกคนเห็นไหมคะแม้กระทั่งส้มเนี่ยเราก็ส้มจี๊ดส้มมงคลนะคะคู่กับชวนชมเห็นไหมคะก็จะได้ผลลองดูนะคะอันนี้เป็นไม้มงคลส้มจี๊ดอ่ะบางทีเราดูแลปุ๊บซื้อไปซื้อมามันก็ตายไปซะละมันก็ไม่ค่อยจะเจริญส่วนดอกชวนชมนะคะต้นชวนชมน่ะหากเราซื้อมาใหม่ยังไงดอกน้อยมากค่ะทุกคนเขาก็ใช้แบบนี้นะคะที่ทำให้ดอกเกิดขึ้นถ้าอยากจะให้ดอกมีตลอดก็ต้องนี่เลยค่ะผงชูรสเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวใส่ไหนเดี๋ยวเราจะใส่นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เข้าลึกหน่อยนะคะก็บำรุงเข้าไปเลยค่ะนี่จ่ายเข้าไปนะคะแล้วเราก็ลดน้ำนะคะเราได้ผลจริงๆค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เดี๋ยวลดน้ำนะคะทุกคนมีประโยชน์จริงๆค่ะลองไปใช้ดูนะคะหากใครคิดว่าที่บ้านเอ๊ะดอกชวนชมไม่ออกดอกลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ